ลักษณ์ไปแล้วครับพอมั้ยอันนี้มาในฐานะกลุ่มหรือพรรคการเมืองพรรคการเมืองพรรคเกียรติได้ได้ตกลงได้ได้ได้เข้าเหมือนกันได้เข้าห้องประชุมผมลงชื่อไปเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับได้เข้าแน่ได้เข้าแน่ครับวันนี้ที่มาประชุมแบงค์นี่หน่อยแบงค์วันนี้ที่ประชุมคาดหวังอะไรบ้างคะที่ประชุมเหรอครับค่ะคาดหวังว่าจะได้ยื่นข้อเสนอจะได้ยื่นข้อเสนอบางอย่างให้คุณประยุทธ์นะครับในฐานะของหัวหน้าพรรคการเมืองข้อเสนอบางอย่างมีอะไรบ้างคะข้อแรกเลยนะครับต้องปลดบัญชีผมก่อนนะครับผมจะเป็นหัวหน้าพรรคได้ยังไงครับถ้าไม่ปลดบัญชีผมนะครับแต่ท่านประยุทธ์เคยบอกว่าเขาไม่รู้จักพี่อ่ะเขาต้องไปดีบัญชีพี่ด้วยปลดล็อกบัญชีก่อนอันนี้แมสเสร็จแล้วยังไม่ปลดอีกหรือยังเห็นว่าวันนี้เขาจะมาปลดเห็นว่าวันนี้เขาจะมาปลดล็อกเรื่องพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องสื่อนะครับอันนี้เป็นความคาดหวังนะแต่ว่าไหนๆก็จะปลดล็อกแล้วนะครับก็อย่าลืมปลดล็อกบัญชีหัวหน้าพรรคเตรียมด้วยนะครับแล้วมีข้อเสนออื่นอีกไหมคะที่อยากจะยื่นกับทางคสช.ข้อเสนอที่สองครับปลดล็อกประชาธิปไตยครับเพราะว่าคาอยู่มากี่คนครับพี่วันนี้มาสองคนตามรายงานข่าวตอนนี้ค่ะที่คิดว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งคสช.วันที่11คือเป็นช่วงที่กฎหมายส.ส.เนี่ยจะประกาศบังคับใช้ทางพรรคเกียรติมีจุดยืนยังไงบ้างคะคิดว่า11ธันวาคมนี่ทันไหมกับการดำเนินการจริงๆคิดได้น่าจะประกาศเลยนะครับให้มีการยกเลิกการควบคุมการทำกิจกรรมของพรรคการเมืองนะครับเพื่อให้พรรคการเมืองนั้นเนี่ยดำเนินกิจกรรมได้เลยนะครับไม่ยุ่งแล้วมีข้อเสนอกันอื่นอีกไหมคะคือตอนนี้สังคมมันคลุมเครือว่าบทบาทของคสช.เนี่ยอยู่ในบทบาทอะไรนะครับประการแรกเลยเนี่ยคสช.อยู่ในบทบาทของคือตอนนี้มันซ้อนทับระหว่างบทบาทของคสช.กับบทบาทของกกต.นะครับการเลือกตั้งเนี่ยในรัฐธรรมนูญกำหนดเลยว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นการเรียกประชุมวันนี้นะครับการเรียกประชุมวันนี้ผมไม่ได้ต้องสื่อนะอันดับแรกก่อนปกติเนี่ยกกต.จัดงานเนี่ยเขาจะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองทั้งหมดนะครับคราวที่แล้วผมก็ได้รับเชิญนะครับมีหนังสือเชิญแต่ว่าคราวนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าโชคดีนะครับแม้ว่าไม่มีชื่อผมเนี่ยผมขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะเปิดกว้างนะครับสำหรับพรรคการเมืองที่มีเจ็ดจำนวนที่จะเข้าร่วมนะครับก็เขาก็ยอมให้เป็นชื่อนะครับผมมีบัตรอยู่แล้วนะเดี๋ยวถ้าไม่ได้เข้าก็ชี้แจงว่าผมได้บัตรแล้วนะครับก็อันดับแรกผมคิดว่าบทบาทของกกต.น่าจะห่างออกจากบทบาทของกกต.นะครับให้กกต.ได้ทำหน้าที่อย่างเป็นที่ก่อนอันดับแรกนะครับอันที่สองเนี่ยในฐานะของที่คุณประยุทธ์เนี่ยอยู่ในรายชื่อของบุคคลที่อาจจะได้ถูกพรรคการเมืองเสนอชื่อนะครับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมมีความเห็นว่าสถานะของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่นะครับแล้วก็ยังมีสว. อีก250ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นแฟร์เกมนะครับก็ขอเรียกร้องให้คุณประยุทธ์เนี่ยอยู่ในถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยผมไม่อยากเห็นคุณประยุทธ์เนี่ยอยู่เข้ามายอมรับการที่ตัวเองเป็นถูกเสนอชื่อนะครับก็มาเป็นนายกของพรรคการเมืองใดนะครับควรที่จะให้ฝ่ายการเมืองนะครับดำเนินการต่อไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นสิทธิของคุณประยุทธ์นะครับที่จะเข้าสู่สนามการเมืองผ่านการเลือกตั้งเพียงแต่ว่าตัวเองนั้นเนี่ยอยู่ในกติกาที่ได้เปรียบนะครับดังนั้นเนี่ยการจัดรายการทุกวันศุกร์เนี่ยอาจจะต้องยกเลิกไปหรือทำยังไงแล้วแต่ที่ทำให้ประชาชนเห็นว่ามันเป็นการแข่งขันที่มันแฟร์จริงๆครับจะไปนำเสนอข้อนี้กับท่านพลเอกประยุทธ์ด้วยไหมคะในที่ประชุมถ้าเจอตัวนะถ้าเจอตัวนี่เสนอแน่นอนนะครับแต่ว่าผมต้องเสนอเรื่องการปลดบัญชีก่อนนะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าแกบอกว่าแกไม่รู้จักผมนะแกเซ็นชื่ออายัดบัญชีผมอ่ะโดยที่แกบอกว่าแกไม่รู้จักผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแย่นะครับนี่มัน4ปีกว่าแล้วควรจะแยกคนอายัดบัญชีได้นะครับไม่เลยผมแค่ไม่ไปรายงานตัวคดีจบเรียบร้อยแล้วนะครับถึง3ศาลผมปรับไป3,000 บาทแล้วคดีต้องจบมันจบแล้วอ่ะ
แต่ว่าคำสั่งกสช.ยังอายัดบัญชีอยู่ผมว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับมันไม่เป็นธรรมมากๆเลยแล้วผมทำพรรคการเมืองเนี่ยผมไม่มีบัญชีทำไม่ได้ครับ